สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำตาลูกผู้ชายพ่อมาดุร้องให้โฮลูกสาวรับปริญญารู้เหตุผลร้องตามกันระงมคลิปไวรัอสุดซึ้งใจเมื่อลูกสาวโพสต์คลิปวันรับปริญญาจุๆ่ๆคุณพ่อก็ร้องให้ออกมาอย่างหนัก ซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วแปลกใจมากๆเพราะไม่เคยเห็นคุณพ่อในมุมนี้มาก่อนเลยแถมปกติคุณพ่อจะเป็นคนที่ดุมากแต่เมื่อรู้เหตุผลที่ทําให้คุณพ่อร้องให้ออกมาแล้วชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากลั้นน้ําตาไม่ไหวเช่นกันโดยผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปในวันรับปริญญาของเธอโดยเธอสวมชุดครุยอยู่ท่ามกลางญาติิและคุณพ่อที่ถือใบปริญญาของเธอที่อยู่ๆก็ร้องให้ออกมาอย่างหนัก ก่อนที่เธอและพี่ๆน้องๆและญาติคนอื่นจะร้องให้ตามเธอโพสตคลิปพร้อมข้อความว่าน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้ของพ่อเลยปกติพ่อจะเป็นคนที่ดุมากแต่วันนี้เห็นมุมนี้ของพ่อทำให้รู้เลยว่าพ่อกับแม่รักเรามากจริงๆขอบคุณที่ทำให้หนูมีวันนี้ Hashtag ปริญญาใบแรกของบ้านซึ่งเหตุผลที่คุณพ่อร้องให้ออกมาเพราะใบปริญญาของเธอ เป็นใบปริญญาใบแรกของบ้านพ่อที่ปกติเป็นคนดุแต่ก็รักและเป็นห่วงเธอทั้งพ่อและแม่ต่างทุ่มเทให้อย่างเต็มที่ทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสียเธอจนเรียนจบและเมื่อวันนี้มาถึงคนเป็นพ่อคงจะอดกลั้นน้ำตาแห่งความยินดีและภูมิใจไม่ได้หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไปชาวเน็ตที่เห็นแล้วต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์กันสนานอาทิเชน่น ความสําเร็จของลูกคือความภาคภูมิใจของคนเป็นพ่อและแม่ครับอีคอมเมนต์บอกว่าน้ําตาแห่งความปลื้มปิติยินดีด้วยนะคะอีคอมเมนต์บอกว่ายินดีด้วยนะคะเป็นภาพที่เห็นแล้วจะร้องให้ตามเลยค่ะอีคอมเมนต์บอกว่าน้ําตาลูกผู้ชายของคุณพ่อแสดงถึงความปลื้มใจลูกที่สุดอีคอมเมนต์บอกว่าน้ําตาลูกผู้ชายจะเห็นได้ยากมากวันนี้ถือว่าคุณพ่อท่านปลื้มใจภูมิใจมากจริงๆค่ะเป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ